บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยธงชาติคืออีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงความเป็นไทยอันเป็นเครื่องหมายสากลที่ทำให้ทั้งโลกได้รับรู้ว่าเราคือชาวไทยพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยของคุณพฤทธิพลประชุมผลคืออีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ธงชาติไทยอย่างแท้จริงแรงบันดาลใจของผมเองที่อยากให้คนไทยได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของธงชาติมากกว่าเพียงแค่ความหมายของแถบสีบนธงไตรรงค์หลายท่านก็ยังไม่ทราบแม้กระทั่งคุณครูที่สอนเรามาก็ไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราควรจะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของธงชาติตัวเองเนี่ยให้มากขึ้นเป็นสิ่งที่เตือนใจว่าเรามีชาติเราภูมิใจในความเป็นชาติเพราะฉะนั้นอยากให้คนไทยรู้เรื่องความเป็นชาติผ่านพื้นธงชาติมากกว่าที่เป็นอยู่ครับผมพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยคือแหล่งเรียนรู้และรวบรวมวัตถุชิ้นเอกที่เกี่ยวเนื่องกับธงชาติไทยตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อให้คนไทยและเยาวชนไทยได้เรียนรู้และชื่นชมในประวัติศาสตร์ธงชาติไทยสถานที่แห่งนี้เนี่ยรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับธงชาติสยามมาทั้งหมดเลยเช่นพระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยามเล่มแรกของประเทศธงแดงขาว5ริ้วผืนสุดท้ายในโลกนะครับพิมพ์คำว่าสยามอยู่บนหัวธงก็จัดแสดงที่นี่นะยังมีของอีกหลากหลายมากมายไก่กองเลยที่เกี่ยวเนื่องกับความเป็นธงชาติไทยนะก็ผมก็รวบรวมมาจัดแสดงที่นี่ทั้งหมดเลยธงชาติไทยคืออีกหนึ่งสัญลักษณ์ของคนไทยทุกคนพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยคืออีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้เอกลักษณ์และประวัติศาสตร์ชาติไทยไทยเบฟขอบันทึกพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน